ในโลกใบนี้ที่มีศาสนาและลัทธิความเชื่อต่างๆมากมายซึ่งเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนที่จะมีแนวคิดและเลือกนับถือศาสนาหรือสนใจที่จะศึกษาแนวคิดแบบไหนก็ได้ตามใจชอบแต่ถ้าหากสิ่งยึดเหนี่ยวเหล่านั้นมันไม่ได้ดีเสมอไปและอาจจะทำให้มนุษย์บางกลุ่มหลงผิดเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นมันก็คงจะน่าสนใจไม่น้อยเลยนี่จึงถือว่าเป็นหนึ่งในไอเดียคลาสสิกของวงการภาพยนตร์ที่มักจะมีการแอบแฝงหรือนำเสนอเรื่องราวของลัทธิประหลาดลงไปในผลงานแต่ละเรื่องอยู่เสมอและมันก็จะได้รับความนิยมมาโดยตลอดอีกด้วยนั่นเลยทำให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูภาพยนตร์ที่มีลัทธิประหลาดว่ามันจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนและลัทธิอะไรที่น่าสนใจบ้างรวมไปถึงมันจะโหดหรือน่ากลัวมากเท่าไหร่ลัทธิบูชาเลือดจากอพอลโซปี2018Apostle คือภาพยนตร์ที่จะบอกเล่าเรื่องราวซึ่งย้อนกลับไปในช่วงปี1905ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศอังกฤษมีประเด็นเรื่องการปกครองและเกิดความคิดต่างทางความเชื่ออย่างพอดีจนทำให้มีลัทธิประหลาดเกิดขึ้นมาเยอะมากๆในเวลานั้นเพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้คนในประเทศที่ไม่หลงเหลือความเป็นหนึ่งเดียวกันอีกต่อไปโดยภาพยนตร์จะนำเสนอมุมมองทุกอย่างออกมาผ่านโทมัสริชาร์ดสันชายหนุ่มชาวอังกฤษที่ในวันหนึ่งเขาได้รับข่าวว่าเจนนิเฟอร์น้องสาวของเขาถูกลักพาตัวและถูกเรียกฆ่าไถ่โดยลัทธิลึกลับบนในประเทศเวลส์โทมัสจึงต้องแฝงตัวเป็นคนที่ประสงค์จะย้ายไปอยู่ยังเกาะแห่งนี้ก่อนจะค้นพบว่าผู้คนบนเกาะมีความเชื่อประหลาดคือการบูชาเลือดและการห้ามนำหนังสือหรือตำราจากแผ่นดินใหญ่ขึ้นบนเกาะคล้ายๆกับจะบอกว่าคนที่อยู่ในลัทธินี้จะไม่เชื่อในพระเจ้าเหมือนกับคนส่วนใหญ่โทมัสจึงต้องวางแผนทุกวิธีทางที่จะพาตัวเองและน้องสาวออกมาให้ทันเวลาก่อนที่พวกเขาจะถูกบูชายันอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลโดยอพอลโซจะถือว่าเป็นแพทเทิร์นในการเล่าเรื่องลัทธิที่คลาสสิกมากๆกับการทำให้ตัวเองต้องตีเนียนเข้าไปอยู่ข้างในกลุ่มก่อนและจะต้องทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะหนีออกมาให้ทันเวลาแถมยังมีการนำเสนอลัทธิแบบโบราณในยุคนั้นจริงๆนี่จึงถือว่าเป็นผลงานสยองขวัญที่จะมีความเป็นsurvivalอยู่ในตัวเยอะมากๆและหากใครที่สนใจตอนนี้ยังสามารถรับชมใน Netflix ได้ด้วย The promise of the divine is but an illusion ลัทธิลึกลับในชุดคลุมขาวจากดูบอยปี2016เดอะบอยคือภาพยนตร์ที่จะเล่าเรื่องราวของตัวเอกอย่างคาร์เตอร์ซึ่งบังเอิญไปพบกับชายหนุ่มที่บาดเจ็บบนถนนเขาจึงรีบพาชายคนนั้นไปส่งยังโรงพยาบาลใกล้เคียงแต่เมื่อเค้นความจริงไปมาเขาก็ได้พบว่าชายหนุ่มคนนั้นได้ถูกตามล่าจากคู่พ่อลูกโรคจิตที่กำลังออกตามฆ่าล้างครอบครัวลัทธิประหลาดมาซึ่งหลังจากคาร์เตอร์มาถึงโรงพยาบาลมันก็ได้เกิดเหตุการณ์แปลกๆที่จะทำให้เขาหมดทางหนีมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มจากมีกลุ่มคนลึกลับในชุดคลุมขาวมาปิดล้อมโรงพยาบาลเอาไว้มีเหตุการณ์ที่นางพยาบาลคนหนึ่งเกิดอาการคลั่งแล้วมีดแทงทะลวงตาคนไข้ที่กำลังนอนหลับอยู่จากนั้นเธอก็ยังกรีดถลกใบหน้าตัวเองแต่ต่อจะให้มีเหตุการณ์แปลกๆหรือเหตุการณ์ฆาตกรรมเยอะแค่ไหนศพก็จะหายไปแบบปริศนาอยู่เสมอและคนที่รอดก็เริ่มเพี้ยนมากขึ้นคาร์เตอร์จึงต้องหาทางหนีให้ทันก่อนที่เขาจะตกเป็นเหยื่อของลัทธิแปลกๆรอบตัวเขาให้ได้ซึ่งสำหรับดูบอยนี่ก็น่าจะถือว่าเป็นผลงานสยองขวัญรวมมิตรที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่ากลัวอย่างลัทธิชุดขาวที่ปรากฏตัวออกมาจนเรายากจะคาดเดาได้ว่าพวกเขาเป็นใครรวมไปถึงบรรยากาศในโรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยการฆาตกรรมโหดซึ่งเราก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันเหมาะกับการเอามารวมกันมากๆแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามความลับที่รออยู่ตอนท้ายเรื่องก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้ชมต้องไปพิสูจน์เองอีกด้วยลัทธิเด็กนรกจาก Children of the Corn ปี1984Children of the Corn คือภาพยนตร์ที่จะเล่าเรื่องของสองหนุ่มสาวเบอร์ตันกับวิกกี้ที่หวังจะเข้าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการทำงานในแถบชนบทแต่จู่ๆพวกเขาก็ดันเผลอไปขับรถชนเด็กคนหนึ่งกลางไร่ข้าวโพดซึ่งนี่ก็ทำให้พวกเขาสงสัยมากพอแล้วว่าเด็กคนนี้มาจากไหนและเมื่อเดินทางเข้าไปในเมืองไกลๆที่ชื่อว่าแกตลินบิลาวพวกเขาก็ได้พบว่าเมืองนี้มีแต่เด็กอาศัยอยู่และเด็กๆพวกนั้นก็ได้ลงมือฆ่าผู้ใหญ่จนหมดเมืองตามความเชื่อของลัทธิสุดสยองแห่งทุ่งข้าวโพดที่ทั้งสองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นสายปลายเหตุของมันมาจากไหนแต่ที่แน่ๆเลยก็คือพวกเขาจะต้องหนีออกมาให้ทันก่อนที่จะกลายเป็นเหยื่อของเด็กนรกในหมู่บ้านนี้ไปซะก่อนซึ่งความโดดเด่นของลัทธิในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นการใช้เด็กที่ดูบริสุทธิ์มาเป็นตัวร้ายในเรื่องแถมแต่ละคนก็ยังมีแนวคิดแบบลัทธิโบราณที่จะทำให้เราต้องกลัวพวกเขาได้แบบง่ายๆโดยนี่ก็ยังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแฟรนไชส์สยองที่จะมีการสร้างภาคต่อมาเยอะมากๆอีกด้วย You must die! Oh boyลัทธิลับในบ้านไร่จาก The Skeleton Key ปี 2005The Skeleton Key คือภาพยนตร์ที่จะเล่าเรื่องราวของแคโรไลน์แอลลิสหญิงสาวที่ต้องทำงานเก็บเงินให้มากพอที่จะเข้าไปเรียนโรงเรียนพยาบาลดีๆให้ได้เพื่อที่เธอจะได้ต่อยอดไปมีงานทำในอนาคตเธอจึงเลือกที่จะเข้าไปเป็นพนักงานดูแลผู้ป่วยชายชราที่มีอาการหัวใจวายจนเกือบกลายเป็นอัมพาตพูดไม่ได้และต้องนั่งรถเข็นอยู่ตลอดเวลาในบ้านไร่อันแสนห่างไกลซึ่งทางเจ้าของบ้านก็ดันใจดีมอบกุญแจสำหรับการใช้ไขในบ้านสำหรับทำงานเอาไว้ซึ่งกุญแจดอกนี้จะสามารถไขได้ทุกห้องจนถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกมากๆสำหรับเธอ
ธอแต่จู่ๆแคโรไลน์ก็ได้พบว่าในบ้านแห่งนี้มันเริ่มมีเบาะแสของการบูชายันและลัทธิประหลาดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเธอจึงวางแผนที่จะหนีออกไปโดยไม่รู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างพยายามที่จะขัดขวางเธออีกทางอยู่โดยความโดดเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นการทำให้เรื่องราวของลัทธิดูลึกลับมากที่สุดโดยไม่มีการเปิดเผยอะไรออกมาตรงๆในตอนแรกก่อนจะค่อยๆเผยเบาะแสและปล่อยให้ผู้ชมจินตนาการไปเองว่ากำลังเจอกับอะไรอยู่กันแน่ซึ่งนี่จะถือเป็นวิธีการเล่าเรื่องที่ได้ผลไม่น้อยเลยทีเดียวลัทธิแม่มดจากซัสพีเรียปี2018Suspiria คือภาพยนตร์รีเมคชื่อดังจากเวอร์ชันปี1977ที่จะเล่าเรื่องราวของซูซี่แบนเนียนสาวน้อยนักบัลเล่จากสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาสู่ประเทศเยอรมนีเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันสอนบัลเล่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและแม้ว่าเธอนั้นจะได้รับการต้อนรับขับสู้อย่างอบอุ่นจากบรรดาครูทั้งหลายโดยเฉพาะมาดามบลองผู้พยายามผลักดันให้เธอได้รับบทเด่นในโชว์เต้นโฟล์กอันแปลกประหลาดของเธอแต่เมื่อนักเต้นสาวคนก่อนๆเริ่มที่จะหายตัวไปเรื่อยๆบวกกับคดีฆาตกรรมแปลกๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนไม่แต่ละวันแล้วนานซูซี่จึงเริ่มที่จะเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นี้มันจะต้องมาจากอำนาจเหนือธรรมชาติที่เธอไม่สามารถสัมผัสได้อย่างแน่นอนซึ่งในซัสพีเรียเราก็จะได้พบกับลัทธิแบบคลาสสิกอีกแบบหนึ่งที่ปรากฏออกมาในภาพยนตร์หลายๆเรื่องอย่างลัทธิแม่หมดที่ก็แน่นอนว่าลัทธิแบบนี้ก็จะต้องมีแค่ผู้หญิงล้วนเท่านั้นแถมการกระทำหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมันก็จะเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมีแต่ความสยองปนกับความแหวกที่จะทำให้ผู้ชมรู้สึกเอียนอย่างแน่นอนนี่จึงถือว่าเป็นผลงานที่ไม่ว่าจะเป็นฉบับไหนผู้ชมก็จะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ในแบบที่ไม่ต่างกันเลยลัทธิ True Not จาก Dr. Sleep ปี2019Dr. Sleep คือภาพยนตร์ภาคต่อของ The Shining จากปี1980ที่คราวนี้จะมีการนำเสนอเรื่องราวของแดนนี่ทอร์เรนส์เด็กชายที่รอดชีวิตมาจากเหตุการณ์สยองในโรงแรม Overlook Hotel ได้แต่ชีวิตที่เหลืออยู่ของเขานับจากนั้นก็กลับเต็มไปด้วยคำสาปมากมายไม่ว่าจะเป็นพลังการสัมผัสวิญญาณที่ทำให้เขาต้องพบกับเรื่องแปลกๆนับไม่ถ้วนซึ่งแดนนี่ก็ดีเลือกที่จะใช้พลังของตัวเองในการรักษาคนแทนด้วยการรับงานเป็นคนดูแลผู้สูงอายุในสถาบันแห่งหนึ่งทว่าจู่ๆแดนนี่ก็ได้พบว่าในตอนนี้มันมีกลุ่มลัทธิที่มีชื่อว่า True North กำลังออกมาตามล่าตัวเด็กๆที่มียานวิเศษแบบเขาเพื่อหวังจะสังหารและชิงวิญญาณออกไปให้หมดเขาจึงเริ่มเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างก่อนที่จะมีคนเสียชีวิตไปเยอะกว่านี้โดยกลุ่มลัทธิ True North ที่ปรากฏออกมาในเรื่องก็จะถือว่ามีความน่าสนใจมากๆชนิดที่ว่าแตกต่างมาจากลัทธิในเรื่องอื่นๆพอสมควรอย่างการเปิดเผยว่าสมาชิกแต่ละคนจะทำการกินวิญญาณของเด็กเพื่อทำให้ตัวเองสามารถคงอายุในวัยหนุ่มสาวเอาไว้และจะได้ใช้ชีวิตแบบข้ามศตวรรษมาได้เรื่อยๆโดยที่ตัวเองจะไม่เสียชีวิตลงไปแถมคนกลุ่มนี้ก็ยังมีพลังและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่น่ากลัวมากๆนี่จึงถือว่าเป็นลัทธิวายร้ายในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ผู้ชมจะต้องรู้สึกวิตกในทุกๆครั้งที่พวกเขาปรากฏตัวออกมาอย่างแน่นอน Something special huh They're not special They're starving ลัทธิลึกลับจาก Killless ปี2011Killless คือภาพยนตร์ที่จะเล่าเรื่องราวของเจอดีตนักฆ่าที่ต้องหวนกลับมาทำงานเก่าอีกครั้งแบบไม่มีทางเลือกกับเพื่อนร่วมงานของเขาอย่างเกลโดยทั้งสองจะได้รับงานจากชายแก่ลึกลับและมีรายชื่อตามลิสต์ให้ฆ่าซึ่งมันก็จะถือว่าเป็นงานง่ายๆที่พวกเขาเคยทำมาตลอดชีวิตอยู่แล้วและทุกอย่างก็ดูราบรื่นจนกระทั่งพวกเขาสังเกตได้ถึงความผิดปกติในเนื้องานเนื่องจากพวกเขาทั้งโดนแอบถ่ายรวมไปถึงมีคนแอบตามพวกเขามาอยู่ตั้งแต่แรกซึ่งนั่นก็จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้พวกเขากำลังจะได้ไปเผชิญหน้ากับเหตุการณ์นรกที่ไม่สามารถให้คำตอบได้อีกด้วยโดยในภาพยนตร์เรื่องนี้สององค์แรกของเรื่องก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวของการหักเหลี่ยมเฉือนคมของนาคาที่ถูกนายจ้างเล่นงานคืนตามปกติแต่จู่ๆในองค์ที่3เรื่องราวของลัทธิโรคจิตก็จะเข้ามามีบทบาทแบบหน้าตาเฉยเนื่องจากตัวเอกของเรื่องจะถูกกลุ่มคนพวกนี้ตามล่าไปบูชายันโดยเราจะได้พบกับบรรดาตัวละครสวมชุดพิธีกรรมลึกลับผิดมนุษย์มนาที่ถือว่าแตกต่างจากผลงานเรื่องอื่นๆเยอะมากๆจนเรายากจะบัญญัติออกมาได้ว่าลัทธิพวกนี้บูชาซาตานหรือปีศาจตัวไหนกันแน่ซึ่งนี่จะถือว่าเป็นจุดเด่นที่ทำให้ภาพยนตร์ได้รับการพูดถึงในช่วงที่ออกฉายแบบสุดๆและสำหรับคนที่ชื่นชอบงานแนวแอคชั่นระทึกขวัญก็ควรที่จะไปหามาลองชมสักครั้งเพื่อพิสูจน์ประสบการณ์เหล่านี้ด้วยตัวเองให้ได้เลยลัทธิฮิปปี้จากแมนดี้ปี2018แมนดี้ถือว่าเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นล้างแค้นที่มีเนื้อเรื่องแบบตรงไปตรงมามากๆอย่างการนำเสนอเรื่องราวของคู่รักที่มีชื่อว่าเรนและแมนดี้ซึ่งตัดสินใจไปใช้ชีวิตด้วยกันในบ้านอันห่างไกลที่จะมีแต่ธรรมชาติและชนบทอันอบอุ่นรอพวกเขาอยู่เท่านั้นแต่จู่ๆทั้งสองก็ได้พบกับลัทธิประหลาดอย่าง Children of the New Dawn ที่มีภาพลักษณ์คล้ายๆกับพวกฮิปปี้ที่เสพยาและเมาไปวันๆแต่คนเหล่านี้จริงๆแล้วก็กลับเป็นพวกคลั่งพระเจ้าและซาตานจนหัวหน้ากลุ่มนั้นติ๊งต่างตัวเองว่าเป็นพระเจ้าเองเลยก็ว่าได้ซึ่งเมื่อ
ศได้สูญเสียคนรักของตัวเองไปจากฝีมือของลัทธิพวกนี้แล้วเขาจึงตัดสินใจที่จะออกตามล่าพวกมันด้วยอาวุธและความบ้าซึ่งมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาหลงเหลืออยู่โดยในภาพยนตร์เรื่องนี้เราก็จะได้มีโอกาสเห็นมุมมืดของสังคมแล้วเรื่องราวของลัทธิแปลกๆที่เรียกได้ว่าคงจะไม่มีใครคิดว่ามันจะมีอยู่จริงๆออกมาเยอะมากๆเพราะนอกจาก Children of the New Dawn ที่จะเป็นพวกฮิปปี้เมายาคลาสสิกคล้ายๆกับกลุ่มลัทธิแมนสันในชีวิตจริงแล้วเราก็ยังจะได้เห็นกลุ่มคนโรคจิตอย่าง Black Skulls แก๊งมอเตอร์ไซค์ปีศาจที่น่ากลัวมากๆในเรื่องของภาพลักษณ์และการกระทำของพวกมันราวกับว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นมนุษย์แบบเราๆนี่จึงถือว่าเป็นภาพยนตร์ในยุคใหม่ที่สามารถสะท้อนความเสื่อมทรามของสังคมลัทธิในยุค80ออกมาได้ดีมากๆแถมมันยังมันสะใจสมกับเป็นงานแอคชั่นทุนต่ำอีกด้วยลัทธิในเกาะอันห่างไกลจาก The Wicker Man ปี 2006The Wicker Man คือภาพยนตร์กึ่งรีเมคจากเวอร์ชันในปี1973ที่จะเล่าเรื่องราวของนายตำรวจอย่างเอ็ดเวิร์ดมาลัสซึ่งไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตแม่ลูกคู่หนึ่งจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้จนมันกลายเป็นตราบาปในใจของเขามาอย่างยาวนานแต่จู่ๆเอ็ดเวิร์ดก็ได้พบว่าอดีตคนรักของเขาอย่างวิลโลได้พยายามติดต่อเขามาด้วยจดหมายเพื่อเล่าว่าในตอนนี้ลูกสาวของเธอได้หายตัวไปอย่างปริศนาบนเกาะที่ชื่อซัมเมอร์ซิซอลซึ่งเธอและลูกใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเอ็ดเวิร์ดจึงตัดสินใจเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวทันทีเพื่อหวังจะหาลูกสาวของอดีตคนรักคนนี้ให้เจอและเพื่อที่จะได้หาโอกาสกลับมาคืนดีกับเธออีกครั้งแต่เขาก็ได้พบว่าเกาะแห่งนี้มันเต็มไปด้วยสังคมของผู้คนที่พยายามจะไม่ติดต่อกับโลกภายนอกอีกต่อไปแล้วด้วยการใช้วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายแถมเกาะแห่งนี้ก็ยังห่างไกลจากเมืองใหญ่ๆมากๆอีกด้วยเอ็ดเวิร์ดจึงค่อยๆสืบค้นหาตัวเด็กสาวไปเรื่อยๆก่อนที่เขาจะได้พบว่าบางทีลัทธิประหลาดบนเกาะนี้อาจจะมีส่วนในการทำให้เด็กน้อยหายไปแบบไร้ร่องรอยอย่างแน่นอนโดยใน The Wicker Man นี่ก็จะถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่จะทำให้เราสามารถคาดเดาได้แบบง่ายๆในตั้งแต่ต้นเลยว่าจะต้องมีลัทธิประหลาดปรากฏออกมาแน่ๆจากองค์ประกอบหลายๆอย่างที่เอื้อไปในทิศทางนั้นสุดๆแถมความน่ากลัวนั้นก็คงจะเป็นความประหลาดของลัทธิที่ล้วนมีแต่ผู้หญิงซึ่งถือว่าไม่น่าไว้วางใจเป็นอย่างมากและความลับรวมไปถึงความน่ากลัวของพวกเขาก็จะถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดของภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าพีคสมการรอคอยอย่างแน่นอนลัทธิซาตานกลางเมืองจาก Rosemary Baby ปี 1969Rosemary Baby คือผลงานของผู้กำกับโรมันโปลานสกีที่จะเล่าเรื่องราวสุดแปลกประหลาดของสองคู่รักอย่างโรสแมรี่กับกายวูดเฮาส์ซึ่งถือว่ามีฐานะที่ดีพอสมควรเลยเนื่องจากพวกเขาได้ตัดสินใจที่จะย้ายมาอยู่ในอพาร์ตเมนต์สุดหรูกลางมหานครนิวยอร์กด้วยกันสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่พวกเขาใฝ่หามาตลอดซึ่งก็แน่นอนว่าในช่วงแรกๆการพบปะกับเพื่อนบ้านใหม่ๆก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ผู้เพิ่งย้ายมาอยู่ต้องพบเจอกันอยู่แล้วโดยเพื่อนบ้านของทั้งสองก็จะเป็นคู่รักวัยเด็กสองคนที่พยายามจะเข้ามาตีสนิทด้วยคล้ายๆกับตายายขี้เหงาซึ่งอยากจะพบปะเพื่อนบ้านใหม่และสนิทกันให้เร็วที่สุดแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าโรสแมรี่ก็กลับพบว่าสองตายายคู่นี้เริ่มที่จะมีอิทธิพลกับชีวิตคู่ของเธอมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วและดูเหมือนว่าสามีของเธอจะให้ความสนใจกับตายายทั้งสองเป็นพิเศษจนแอบไปทำกิจกรรมแปลกๆร่วมกันโดยที่เธอไม่รู้มาก่อนแถมในเวลาต่อมาเมื่อเธอเริ่มที่จะตั้งท้องลูกคนแรกสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตของเธอก็เริ่มที่จะทรุดโทรมลงไปราวกับว่ามีใครบงการวิญญาณของเธออยู่ยังไงอย่างนั้นซึ่งก็แน่นอนว่า Rosemary Baby จะถือว่าเป็นผลงานสยองขวัญแบบลึกลับสไตล์ยุค60ที่จะมีการซ่อนปมลึกลับเอาไว้มาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องแล้วว่าจะมีลัทธิประหลาดในเรื่องคอยปั่นประสาทนางเอกของเรื่องอยู่แถมความแปลกของภาพยนตร์เรื่องนี้ในยุคนั้นก็คงจะเป็นการนำเสนอกลุ่มลัทธิซาตานที่ชอบร่วมทำกิจกรรมน่ากลัวออกมาในกลางมหานครอันหรูหราอย่างนิวยอร์กแบบชัดเจนต่างจากภาพจำของผู้ชมที่มักจะคิดว่าลัทธิจะต้องถูกนำเสนอในชนบทอันห่างไกลและจะต้องสวมชุดประหลาดหรือชุดน่ากลัวแต่ในเรื่องนี้ก็กลับเป็นแค่สังคมคนเมืองที่แต่งกายกันแบบปกติความลึกลับที่อยู่ใกล้ตัวของสังคมคนเมืองในภาพยนตร์เรื่องนี้จึงถือว่าเป็นจุดแข็งที่ทำให้ผลงานเรื่องนี้กลายเป็นตำนานไม่แพ้กับตอนจบแบบปลายเปิดสุดพีคของมันเลยก็ว่าได้ God is deadโอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของภาพยนตร์ที่มีลัทธิประหลาดที่แต่ละเรื่องก็ล้วนมีแนวทางที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยในการนำเสนอประเด็นของลัทธิออกมาแม้ว่ามันจะน่าหวั่นใจไม่น้อยเลยที่ในชีวิตจริงของเราเรื่องราวพวกนี้จะดูเหมือนว่าไม่ได้ไกลตัวมากนักก็ตามและเพื่อนๆล่ะครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่มีลัทธิประหลาดหรือมีลัทธิไหนจากภาพยนตร์เรื่องอะไรนอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribeและกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหากข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ